เห็นครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หนองโปรเจกต์มิวนะครับแล้วก็อินเทอร์วิวกับทีมแมเนเจอร์ของอิงโมเดลจิงอิงเซลูโมนะครับทีมนะครับมิสเตอร์ฮิไลวะนะครับก็คือเขาจะเป็นคนดูทีมแข่งของอิงหรือว่าเซลูโมทั้งหมดนะครับก็จะดูให้กับโชกุนด้วยหรือนันนินนะครับที่ไปขับที่เมืองไทยนะครับส่วนปีนี้เนี่ย Can you explain what the new car for the ING หรือว่าทีม Project Mil เนี่ยจะมีการเปลี่ยนรถนะครับซึ่ง Project Mil จะมีทีม Celumo จะมี GT500 GT500 นะครับเบอร์38 GT500 38 Celumo 38อันนี้เขาจะเป็นเจ้าผู้จัดการทีมแล้วก็จะเป็น GT 300นะครับจะเป็น LC F RC F นะครับก็คือซึ่งปีนี้จะเปลี่ยนจากเบอร์ใหม่นะครับเป็นเบอร์96นะครับ Can you introduce your car? This car debuted last year. อันนี้ทำเอามาแข่งก็คือ between the season not beginning of the season and last year ปีที่แล้วก็คือเอารถมันเพิ่งเสร็จนะครับก็คือมาแข่ง GT 300นะครับแต่ว่าไม่ใช่แข่ง full season มาแข่งครึ่งปีหลังนะครับคันนี้เคยเป็นแชมป์ที่บุรีรัมย์แชมเปี้ยนอันนี้คันนี้เป็นแชมป์ที่บุรีรัมย์นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็สนามรองสุดท้ายนะครับแชมป์ที่1นะครับ so what is the driver name last year Nakayama ปีที่แล้ว Nakayama Yuichi Yuichi and last year Tsuboi Sho very young guys okay this year Nakayama Yuichi and Nitta Morio Nitta drive this car no this year ว่า Nakayama Nitta เนี่ย Nakayama Nitta Tsuboi ว่าโอเคปีนี้ก็จะมีนิตะเหมือนเดิมนิตะที่เคยขับ GT 300ที่เป็น Toyota Prius นะครับของAPR driver ก็คือจะนิตะนะครับ He in today นิตะ Yes he come to we introduce this car Yeah and this นิตะเดี๋ยวกำลังจะมาช่วงบ่ายนะครับ And this car used the PMU racing part last year. So last year we won 2 races. Okay. And finally third position in GT300 series. ก็คือปีที่แล้วนะครับรถคันนี้เพิ่งจะมาแข่งได้ครึ่งปีหลังนะครับไม่ใช่ฟูลซีซั่นนะครับพอครึ่งปีหลังปุ๊บเนี่ยก็คือชนะทั้งหมด3สนามนะครับก็คือเข้ามาแข่งก็ชนะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีแชมเปี้ยนชิพพอยต์ก็คือแข่งครึ่งปีหลังก็คือแชมเปี้ยนชิพพอยต์เนี่ยก็คือจะอยู่ใน1ใน3ท็อป3ของแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะครับซึ่งบางทีมเนี่ยยังมีหลายๆคันเบนซ์ BM หรืออะไรก็ตามที่แข่งมาทั้งปีเนี่ยแลมโบเนี่ยก็คือยังไม่ได้แชมเปี้ยนชิพพอยต์ระดับ3เลยแต่ถ้าปีนี้มาแข่งเต็มซีซั่นแล้วเนี่ยคอยดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยใช้ผ้าเบรกโปรเจกต์มิลนะครับหน้าหลังนะครับถามว่าใช้ผ้าเบรกตัวไหนตัวนี้จะเป็นผ้าเป็นคาลิเปอร์ AP จริงนะฮะแต่ว่าผ้าเบรกเนี่ยจะเป็นH21 compound ตัวนี้เรามีเลยผ้าเบรกเขาจะเรียกว่าโปรเจกต์มิลเลสซิ่งไม่ใช่โปรเจกต์มิลธรรมดาจะไม่ใช่พวก777 N1 Test Pass แต่ตัวนี้จะเป็นเลสซิ่งตัว H21 ชุดหนึ่งอยู่ประมาณ30,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็เป็นตัวถังนะครับตัวถังเป็นไดคาร์บอนทั้งหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เราดูนะครับไปเขาไปเปิดให้เราดูด้านในนะครับด้านในก็คือจะเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับเป็นพวงมาลัยปรับทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นเหมือนทุกทีสามทั้งหมดดูไฮเดรชิปนะครับแล้วก็จะเป็นขานี่ปรับขาเนี่ยขาเบรกขาคันเนี่ยเหมาะจะไว้ที่เดิมนะครับแต่ตัวนักแข่งเนี่ยจะปรับพวงมาลัยเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับแล้วก็ขาคันเร่งเนี่ยจะเลื่อนเข้าหาตัวหรือว่าจะดันออกไปข้างนอกก็คือเบาะจะอยู่กับที่ ถามว่าทำไมเพื่อเบาะที่อยู่คงที่เนี่ยเพราะว่าจุด CG ของน้ำหนักรถแต่ละคันเนี่ยเพื่อให้น้ำหนักรถจะกดตรงที่เดิมไม่ให้เปลี่ยนเวทบาลานซ์นะครับโอเค thank you so much ส่วนผ้าเบรกหลังก็คือจะเป็น H18 นะครับข้างหน้าจะเป็น H21 ข้างหลังจะเป็น H18 นะครับซึ่งผ้าเบรกหลังจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มี BIOS ปรับเบรกหน้าหลังสิ่งที่สำคัญตัวนี้เป็นไดคาร์บอนนะครับก็คือจะเป็น GT Wing ซึ่งจะเป็นน้ำหนักเบากว่าปกติแล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับ angle ปรับทิศองศาแล้วก็สามารถยืดออกมาข้างหลังได้นะครับเพราะว่ากด GT 300กับกด GT 3ไม่เหมือนกันก็คือ GT 300สามารถยืดออกมาได้นะครับถ้าเป็น GT 3ต้องดันกลับเข้าไปนะฮะก็คือ GT 300สามารถดิ่งออกมาให้มันออกจากตัวถังออกมาได้แต่ถ้าเป็น GT3 ก็คือทั้งหมดจะอยู่แนวเดียวกันต้องดันกลับเข้าไปนะฮะอันตัวนี้สเปค GT 300นะครับแต่ว่าทำมาจริงๆขาย GT 3ด้วยเพราะฉะนั้นทางหลังเปลี่ยนได้หมดนะครับโอเคครับอาริกาโตโกซามัสโอเคครับต่อคนต่อไปเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนหาเหยื่อว่าใครจะมานี่อันนี้มีพระเบรกเซ็กเตอร์ของเรามาโชว์ให้ดูได้เดี๋ยวหาเหยื่อเดี๋ยวชามเหยื่อมาให้พระเบรกเซ็กเตอร์นะคะมาโชว์ได้มาโชว์ในงานของโปรเจกต์มิวด้วยนะคะอันนี้คุณยศวีโกวงนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมพระเบรกเน็กเตอร์มาอยู่ในงานโปรเจกต์มิวด้วยอะคะอ๋อเนื่องจากว่าเน็กเตอร์กับโปรเจกต์มิวตอนนี้คอร์ปอเรทร่วมมือกันครับก็คือเราใช้ผลิตภัณฑ์สูตรจากทางโปรเจกต์มิวโอเคได้แล้วครับได้เหยื่อแล้วมาแล้วก็จะเป็นอนุมาซังคนเดิมทุกปีรีวิวทุกปีนะครับก็จะเป็นอนุมาซังจะเป็นโปรเจกต์มิวเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นโปรเจกต์มิวเจแปนแต่ตอนเนี้ยเป็นซาโจซังโปรเจกต์มิวเอเชียนะครับก็คือจะเป็นคนดูแลโปรเจกต์มิวเอเชียทั้งหมดนะครับก็คือโปรเจกต์มิวเอเชียคืออะไรนะครับก็คือโปรเจกต์มิวเอเชียเกิดขึ้นระหว่างโปรเจกต์มิวเจแปนกับโปรเจกต์กับ N Sport หรือว่า SCH เนี่ยจอยกันนะครับ51 กับ 49% เกิดขึ้นมาเป็นโปรเจกต์มิวเอเชียถามว่าโปรเจกต์มิวเอเชียเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อสิ่งนี้เลยเพื่อ Public Nexter นะครับถาม Public Nexter กับตัวเบสท็อปหรือว่าตัวโปรเจกต์มิว400 กับ 800 นะครับถามว่าที่อยู่ใน eBay เยอะๆ NSC 800หรือ NS 400นี่แหละครับคนนี้เป็นคนจัดการส่งขายแต่ว่าลูกค้าอเมริกาเป็นคนเอาไปขายใน eBay นะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นร่วมมือกันนะครับไทย and Japan shake hand โอเค this is alive เอาโอเคต่อมานะฮะเราจะมา introduce พระเบรกตัวใหม่กันไปดูกันมีอะไรใหม่บ้างอ้าวโปรเจไปไหนล่ะเนี่ยโปรเจคุยกับลูกค้าเขาอยู่โอเคครับก็คือปีนี้เนี่ยถามว่าโปรเจกต์มีอะไรใหม่ก็โปรเจกต์มิวเนี่ยจะมีผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ผ้าเบรกโกคาร์ทนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นผ้าเบรกมอเตอร์ไซค์จะเป็นอีโคสปอร์ตนะฮะจะเป็นไฮเปอร์คาร์บอนนะครับแล้วก็จะเป็นสเปเชียลเมทริกนะครับเลสซิ่งอิวลูชั่นนี่นะครับแล้วก็ส่วนผ้าเบรกพวกนี้นะครับด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเชือกขึ้นต้นด้วยเฮดทั้งหมดนะครับจะเป็นโปรเจกต์มิวเลสซิ่งนะฮะซึ่งถามว่าโปรเจกต์มิวเลสซิ่งเนี่ยต่างจากโปรเจกต์มิวทั่วไปยังไงดูสีนะครับโปรเจกต์มิวเลสซิ่งเนี่ยจะอยู่ในพวกซูเปอร์ GT 500 GT300 แล้วก็GT3 นะครับหรือว่า TCR นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยจะเป็นทำเกิดขึ้นมาเพื่อรถแข่งโดยเฉพาะเพื่อจานเบรกรถแข่งโดยเฉพาะไม่ใช่รถบ้านหรือว่ารถที่เราใช้กันนะครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าไอตัวคันไอตัว GT300 เนี่ย RC F เนี่ยใช้จะเป็น H21 นะครับ H21 เนี่ยมันจะมี H21-7 นะครับแล้วก็ H22 นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะต่างกันแต่ว่าตัว RC F จะใช้ H21 นะครับข้างหน้าจะใช้ H16 ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมี H27-7 นะครับDevelop พัฒนาจากที่27ธรรมดาขึ้นมานะครับถามว่าได้อะไรนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นค่าเบรกที่คุณภาพเนี่ยคงที่นะครับใช้กับพวกขับเลสเหมือนพวกGT ครับหรือเป็นฮูลาแคนครับหรือว่าจะเป็นอะไรนะซุปเปอร์ไทคิวที่แข่ง Endurance ที่นานๆไทคิวหรือว่าเป็นคัพเนี่ยที่แข่งนานๆคือเราสามารถใช้ผ้าเบรกชุดเดียววิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าชุดเดียวใช้ฟูลเลสตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีนะครับแต่ว่าถ้าต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงสุดจริงๆแล้วทุกครั้งจริงๆเนี่ยเราจะใช้ H21 กันแต่ H21 เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คือถ้าอย่างสู้พวก GT300 หรือ GT3 เนี่ยใส่ตั้งแต่ซ้อมควอลิฟายแข่งจบ1เลสเปลี่ยน1ชุดนะครับแต่ถ้าจะเป็นตัว 21-7 นะครับก็คือจะใส่ได้แต่ต้นยันปลายนะครับแต่ถามว่า performance ของแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเท่ากันก็จริงแต่ว่ามันจะไม่สูงสุดเท่า H21 มันพัฒนาขึ้นมาเพื่อต้องการเขาเรียกว่าอะไรอะประหยัดค่าใช้จ่ายในการแข่งนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเนี่ยฮะซึ่ง backing plate เนี่ยใช้เหมือนกับมีตะปูอยู่ด้านในนะครับกันให้เนื้อผ้าเบรกเนี่ยมันหลุดออกมานะครับถ้าจะเป็นพวกเพชรตระกูลเพชรทั้งหมดเนี่ยใช้แผ่นเหล็กแบบนี้หมดนะครับซึ่งนะครับโปรเจกต์มิวทั่วไปนะฮะก็จะเป็น999 777 N1 N Plus เนี่ยก็จะใช้แผ่นเหล็กแบบนี้เหมือนกันหมดแกะแล้วทิ้งอย่างเดียวก็คือใช้แล้วเนี่ยก็คือต้องทิ้งนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็น999นะครับแต่ว่า999เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนใหม่เป็นฟอร์มูลเลชันใหม่เพื่อให้ไม่กินจานตัวเดิมเนี่ยมันกินจานนะครับแล้วก็777ก็เปลี่ยนคอมเพลวใหม่นะครับดูจากหน้าผ้าเบรกว่า777เนี่ยเมื่อก่อนจะหยาบกว่านี้ตอนนี้จะละเอียดขึ้นก็คือไปถึงเนี่ยลัดอินหรือว่าไม่ต้องมอคอัพเยอะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ N1 เนี่ยโดยส่วนใหญ่ประเทศไทยจะใช้เยอะ N1 กับ N1 FFR ใช่แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ย N1 ข้างหน้ากับ N1 ข้างหลังเนี่ยคือการขับการใช้ของ Honda เนี่ยเอาง่ายๆเปรียบเทียบกับ Honda เนี่ย Honda เวทบาลานซ์เวททันเฟอร์เนี่ยจะไปอยู่ข้างหน้า 70% อยู่ข้างหลัง 30% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเอา N1 ใส่หน้าหลังเลยเนี่ยมันจะเกิดการล็อกเขาถึงดีไซน์มาให้ข้างหน้า N1 ข้างหลังเนี่ยจะเป็นไอ้ FFR เครื่องหน้าขับหลังนะครับก็คือจะไว้ผ้าเบรกหลังเพื่อต้องการปรับฟิกชันจากตัวเนี้ยให้ต่ำลงมาอีกเนี่ยจุด45ให้ลงมาเป็นจุด35เพื่อต้องการไม่ให้ล็อกเวลาเบรกสุดทางตรงเลี้ยวซ้ายหรือเขาเลี้ยวขวาเนี่ยตูดหลังจะไม่ล็อกหรือควันท่วมเพื่อตัวนี้จับน้อยลงแต่ถามว่าค่าเสถียร2ตัวนี้มันคอมไบน์กันก็คือมันสามารถใช้ด้วยกันตลอดเวลานะครับก็จะเป็นตัว FFR ไว้ข้างหลังนะฮะแต่ถ้ามีคนบางคันที่มันมี bias ปรับในรถที่ไว้หมุนๆปรับหน้าปรับหลังเนี่ยก็ใช้ N1 เหมือนกันหน้าหลังได้เลยไม่ต้องไปใช้ตัว FFR ลูกค้าได้ยินไหมอะคะได้ยินเสียงไหมคุณโน้ตอันนี้คอมบีตัวนี้จะทนความร้อนได้น้อยนะครับถามว่าทำไมถึงทนความร้อนได้น้อยเพราะว่าคอมบีพวกนี้จะออกไปเหมือนกับจิมคาน่าที่จะใส่ในผ้าเบรกหน้าใส่ไปปุ๊บแตะปุ๊บเลี้ยวได้เลยเดียวแตะปุ๊บล็อกเลยตั้งแต่ออกจากบ้านไปหรือว่าออกจากสนามไปปุ๊บเนี่ยไม่พวกดิฟพวกนี้หรือจิมคาน่าเนี่ยจะไม่มีการวอร์มอัพหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยออกไปปุ๊บ ต้องซัดทันทีออกไปปุ๊บซัดปุ๊บเบรกได้อะไรได้ก็คือต้องการเบรกเลยทำอุณหภูมิตั้งแต่ศูนย์แต่แรกเข้าไปฟิกชันก็คือจุดสามจุดสี่ละนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว D1 เพราะเบรก D1 คือเพราะเบรกดึงเบรกมือเอาไว้ดึงเบรกมือข้างหลังเหมือนพวกรถดิฟส่วนใหญ่ออกไปปุ๊บจะใช้เบรกหลังทันทีจะไม่ใช้เบรกหน้านะครับซึ่งต่างจากจิมคันหน้าคือคาร์พาร์คเรซซิ่งก็คือจอดอยู่ในคาร์พาร์คเหยียบเบรกล็อกดึงเบรกมือแต่อันนี้ถ้าดิฟออกไปเร็วๆเลยวิ่งเกียร์3เกียร์4ดึงเบรกมือปุ๊บหลังแถออกเพราะฉะนั้นจะใช้เป็นดิฟด้านหลังตัวนี้อุณหภูมิเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าจิมคาน่าเพราะดิฟเนี่ยใช้ความเร็วสูงกว่าจิมคาน่าอีกเท่าตัวนะครับอันนี้คือเฉพาะอยู่ในเบรกมือหลังแล้วก็เหมือนกันครับก็จะมีตัวเบรกหน้าเพราะดิฟเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องการเบรกหน้าล็อกแต่เบรกเพื่อลดความเร็วแต่ไม่ต้องการล็อกเพราะฉะนั้นก็คือจะทำฟิกชันออกมาต่ำมากเลย 0.29 เพื่อเป็นดิฟเพราะเบรกหน้าไม่ใช่ออกไปปุ๊บแตะเบรกปุ๊บหน้าล็อกนี่เวลาหายเลยทันทีจบเลิกบายตกรอบนะฮะก็คือเบรกดิฟก็จะมี2ตัวแล้วก็จะมีดีวันหน้าดีวันหลังเหมือนกันที่เมื่อกี้บอกเริ่มจากศูนย์ฟิกชั่นจะ3กว่าเหมือนกันแต่ถ้าเป็นจิมคันหน้าก็จะเจนจุดห้าแล้วแต่คนแล้วแต่ใครที่จะชอบอะไรนะครับอันนี้ขับแมนนี่มานานละขับแมนเนี่ยพวกนี้จะอยู่ในพวกโปรเช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นอยู่ในโปรเช่ครับนะครับก็คือมันสามารถทัดทนได้พันองศาเพราะมันเป็นซินเทอร์ลิงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีขายมานานมากแล้วแต่ว่าราคาซินเทอร์ลิงเนี่ยมันจะแพง40,000กว่าเยนถ้ารวมจริงๆคือ40,000 เยนข้างหน้าว้าวอันนี้นี่อันนี้ใช่อันที่เราใช้ใน86ป่ะอันนี้ใน86อันนี้เนี่ยอันนี้การซูเรซิ่งก็คือดีไซน์บายยามาโน่ก็คือยามาโน่เป็นคนลงไปขับเป็นผ้าเบรกสำหรับ86เท่านั้นจะมีอันนี้เจเนเรชันที่3จะมี031 มาใหม่03 05เราเริ่มจาก03 31เนี่ยมาใหม่นะครับมาใหม่ทนได้ถึง8องศาถามว่าทำไมต้องทนได้8องศาเพราะว่าต้องเป็นคาลิเปอร์เดิมจานเบรกเดิมเท่านั้นเพราะว่าเป็น 1.5 แต่ว่าเดี๋ยวก่อนไอ้31เนี่ยไม่ใช่86 31นี่เป็นตัวฟิต 1.5 เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาเลนจ์ครับก็คือเหมือนวันเมคของแจ๊สเท่านั้นแต่ RS F 03กับ RS F 05 86ก็คือหน้าร้านจะเป็นตัวหน้าถามว่าตัวเนี้ยทำไมดูหน้าพระเบรกนะฮะดำปีเลยก็คือหลังจากทำเบสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีเบิร์นผิวหน้าพระเบรกให้มันดำถามว่าเพื่ออะไรเพื่อเอาไปเบรกแรกใช้ได้เลยไม่ต้องไปรันอินเนี่ยถามว่ามันแพงกว่าปกติเพราะผ่านการรันอินมาแล้วนะครับก็คือพวก RSF เนี่ยดีไซน์ทั้งหมดโดยมโนทั้งหมดอยู่ข้างๆเขาอยู่ข้างๆเขาเดี๋ยวไปดึงตัวมาอันนี้ HC Plus เป็นแฟนใช้อยู่เยอะอยู่เหมือนกัน HC Plus ตัวนี้จะเป็นตัวเนื้อละเอียดลองสังเกตปีนี้นะครับผ้าเบรกเป็นเนื้อละเอียดหมดแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนคอมเพลตทั้งหมดก็คือเป็นเนื้อละเอียดใช้ตัวมิกซ์เนี่ยมันน้อยลงนะครับอันนี้ PS มาใหม่ PS มาแทน NS NS เนี่ยจะมีตัวทั้งหมดนะครับก็คือจะมีตัว PS Perfect Spec นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือมันมาแทนมันจะมา replacement B Spec เหมือนกันสองตัวนี้คือหลังจากนี้จะไม่มี B Spec แล้วมีแต่ว่าตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้คนที่ชอบ B Spec เนี่ยก็กระโดดขึ้นมาเป็น P Spec PS perfect spec เขาเรียกว่า perfect spec ก็ P spec เนี่ยแหละฮะ P spec กับ S spec perfect จริงๆไม่ให้ perfect หรอกมันจะเป็น performance spec นะครับแล้วก็จะมีตัว NSC เนี่ยก็คือ NSC ขายมานานแล้วซึ่งจะเป็น NS compact ก็คือมาจาก NS ที่จะเป็น compact รองจาก NS มี NST มาใหม่ด้วย NST นะครับถามว่ามันมาใหม่ coming soon คือเป็นผ้าเบรกที่ผลิตจากเมืองไทยแล้วส่งกลับมาที่ญี่ปุ่นก็คือ NS สำหรับเมืองไทยแลนด์มี NS 400 นี่ที่ร้านเราก็มีก็คือตัวนี้ NS 400 ก็คือ Mil Spec หรือว่าจะเป็นตัว Nexter Nexter ที่เป็นกล่องแดงอันนี้มีเครื่องหมายจับมือกับ Nexter แล้วนี่ครับมาเจอโชกุนครับโชกุนนันนินสวัสดีครับก็คือนันนินก็มาเป็นพนักงานเราเรียกว่าอะไรไม่ใช่พนักงานนี่มาเป็นพนักงานเลยเป็นเทสไดรเวอร์เป็นเทสไดรเวอร์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอยประสานนะครับระหว่างตัวไทยแลนด์กับตัวญี่ปุ่นแต่นันนินเนี่ยจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นส่วนหลักแล้วก็ให้เมืองไทยเนี่ยพัฒนาสูตรแล้วก็เทสส่งกลับมาเทสที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเกิดมาเป็นตัว NST นะที่เมื่อกี้เคยคุยกันไว้นะครับก็คือจะมีคนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นและจะมีคนที่ญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองไทยนะเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารเรื่องการขายของเรื่องการสินค้าตัวไหนขาดเนี่ยตอนนี้โปรเจกต์มิวไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนละสั่งที6เดือน7เดือนเนี่ยตอนนี้ไม่มีละก็คือจะได้หรือไม่ได้2อย่างมีหรือไม่มีแค่นั้นเองตอบแค่นั้นจบแต่ถ้ามันเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้คำตอบมันค่อนข้างที่จะนานนะครับแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะถ้าไม่ได้ก็เตะนันนินเตะติดตามได้ที่น้องโชกุนติดตามได้ตลอดครับแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันประสานงานแล้วก็ช่วยกันผลิตโปรดักต์ที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นก็คือสติกเกอร์หน้าเขาก็จะเป็นโปรเจกต์มิวแล้วเป็นเรื่องโปรเจกต์มิวอีกหนึ่งคนเข้ามาเป็นแฟนเอ็นสปอร์ตอยู่ว่ามีอะไรเป็นที่ระลึกให้ที่ระลึกเดี๋ยวช่วงนี้ยังไม่ให้ช่วงนี้ให้ดูก่อนช่วงนี้ดูไปก่อนแล้วถ้าถามว่าใครอยากได้อะไรแล้วเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษกลับไปแต่ถ้าวันนี้ใครสั่งซื้ออะไรมีให้หมดทุกคนวันนี้โชกุนมีอะไรแนะนำบ้างอยากแนะนำอะไรปล่อยเป็นหน้าที่ของโชกุนต่อครับผมเหนื่อยทุกวันทั้งวันแล้วก่อนเอาเลยครับโชกุนต่อเลยเรื่องคาลิเปอร์มีอะไรบ้างคาลิเปอร์ต่อครับก็สำหรับในตัวโปรดักต์ตัวใหม่นะครับปีหน้าเนี่ยที่จะมีมาแน่นอนเลยคือเรื่อง caliper brake นะครับ caliper brake เนี่ยเรามี caliper ใหม่นะครับทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้ก็คือจะเป็น6พอร์ต4พอร์ต2พอร์ตนะครับเป็นโมโนบล็อกนะครับไม่ใช่2พีซเพราะฉะนั้นโมโนบล็อกเนี่ยจะเป็นการผลิตในการใช้เครื่องมิลลิ่งจากเหล็ก1ชิ้นเลยเพราะฉะนั้นจะมีความแข็งแรงมากกว่าคาลิเปอร์ทั่วไปเพราะปกติมันจะมีถ้ามองตรงนี้นี่จะไม่มีจะไม่มีบั้งตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะแข็งแรงกว่าคาลิเปอร์ทั่วไปซึ่งพอเราเกิดต้องเบรกกระทันหันหรือต้องเบรกแรงเนี่ยคาลิเปอร์จะไม่แตกครับมันจะไม่จะก็คือ performance เบรกก็จะดีขึ้นซึ่งตัวนี้เรามีพร้อมวางขายเลยนะครับในรุ่นในรถของ Toyota 86กับพวกเอาผ่านเบลไฟอันนี้คือมี Product เลยนะครับส่วนคอนด้ามีไหมคะมีครับแต่ว่าตอนจะต้องอีกประมาณกลางปีครับกลางปีนี้นะครับอันนี้จะเป็นโมโนบล็อกมันมีชื่อรุ่นไหมครับพี่ชมบุญครับตอนนี้ก็คือจะเป็นชื่อรุ่นตามนี้เลยครับเป็นโปรเจกต์มือ Advix นะครับชื่อเบอร์เป็น Advix CM54 ครับส่วนชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบรกขึ้นมาจากสตรีทอย่างตัวเมื่อกี้เป็นตัวสตรีทตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานะครับสำหรับเซอร์กิตก็คือใช้ได้ทั้งเซอร์กิตใช้ได้ทั้งในสนามแข่งและชีวิตประจำวันก็เท่าที่เห็นก็คือใหญ่มากนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกับมือเอนี่แบบใหญ่มากจะใส่จานได้ตั้งแต่380ถึง410เพราะฉะนั้นควรจะเป็นล้อ19จะดีกว่า19เนอะแล้วออฟเซ็ตต้องปรับน้อยๆหน่อยใช่ครับล้อ18ก็ได้ครับแต่จะค่อนข้างแน่นอันนี้จะเป็นมีตรงรุ่นใช่ไหมคะที่เขียนไว้ก็จะมี Lexus อันนี้เป็น Forged 2 piece นะครับเป็น2 piece อันนี้เป็น2 piece ดูยังไงเป็น2 piece คะตรงนี้เนาะครับจะมีร่องตรงกลางแล้วก็จะมีน็อตจะมี Steel Rolling Path นะครับซึ่งตัวนี้ก็สำหรับตัวนี้เราจะแนะนำเราจะเน้นเป็นรุ่น เป็นรถที่ค่อนข้างเป็นสปอร์ตขึ้นมาหน่อยคือเราเขียนว่าเป็น Lexus Nissan BM แต่ว่าที่จริงแล้วสำหรับคือรถรุ่นใหญ่ๆหน่อยล้อใหญ่ๆสำหรับรถที่ล้อใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนก็ใส่ได้ส่วนถ้ามาถัดไปนี่ก็คือเป็นครับถ้ามาถัดไปนี่ก็คือจะเป็นเราจะอันนี้เราแบรนด์ชื่อรุ่นเป็น 920E นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเบรกของมอเตอร์สปอร์ตอย่างเดียวสำหรับแข่งอย่างเดียวก็คือตัวนี้เอาไว้ไม่ได้เอาไว้ใช้ในถนนซึ่งตัวนี้จะเป็น Forged โมโนบล็อกหมดเลยอันนี้คือโมโนบล็อกของจริงเนาะอันนี้เป็นโมโนบล็อกที่เราใช้แข่งอยู่ใน NASCAR เพราะฉะนั้นจะเป็นเบรกที่แข็งแรงที่สุดที่เรามีและตัวนี้ถ้าเป็นโคตติ้งจะเป็นนิกเกิลเพลทอันนี้นี่จริงๆเขาใส่กับรถอะไรอ่ะอันนี้เป็นรถแข่งของรถ NASCAR อย่างเดียวก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเหมือนเดิมเนาะใช่ครับแล้วก็จะมีครับเป็น4 piece เหมือนเดิมอันนี้ก็คือจะเป็นตัว FS4 ซึ่งเราจะมีตัว Slim กับไม่ Slim ซึ่ง Slim เนี่ยจะเหมาะกว่าในรถซึ่ง offset น้อยอย่างเช่นนะครับ Honda Jazz รถที่ค่อนข้างเล็กล้อเล็กกว่าเนี่ยจะแนะนำให้ใช้ตัวรุ่น Slim จะบางกว่านิดนึงครับบางกว่าจะทำให้ไม่ติดล้อครับจะผอมๆหน่อยอันนี้มีน็อตโปรเจกต์นิวมาใหม่ด้วยใช่ไหมคะครับส่วนตัวน็อตนี่ก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ตัวเดิมครับตัวเดิมที่ร้านมีตัวที่ใหม่อันนี้จะเป็นน็อตเหล็กตัวยาวเราไว้ใช้ในรถแข่งมากกว่านะครับส่วนใหญ่ความแข็งแรงนะคะคุณโชกุนตัวนี้แข็งแรงเลยเป็นน็อตเหล็กตัวนี้จะแข็งแรงที่สุดครับเพราะว่าจะเป็น1 piece เป็นชิ้นเดียวจะไม่มีส่วนฝาปิดหรือว่าฝาเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรหลุดได้ไม่มีโอกาสพังอันนี้ตัวใหม่อันนี้หัวจะเปลี่ยนสีได้นะคะที่ร้านพี่จะมีเป็นโคเอด้วยคล้ายกันแล้วจานไม่เหมือนกันยังไงอะคะเห็นมีหลายรุ่นมากเลยครับจานสำหรับจานโปรเจกต์มิวเนี่ยก็คือในรุ่นตัว GT นี่จะเป็นสำหรับรถแข่งเฉพาะครับส่วนของโปรเจกต์มิวเนี่ยก็คือเราจะมีโคตติ้งนะครับเพื่อกันที่เห็นเป็นสีดำเนี่ยก็คือจะเป็นโคตติ้งเพื่อกันสนิมนะครับอันนี้ที่แตกต่างกันหลักๆก็คือจะแตกต่างกันที่ข้างในนะครับซึ่งอันนี้เป็นคูลิ่งฟินคือไล่ความร้อนจากที่ออกจากจานครับอันนี้ก็คือไม่ได้แปลว่าแบบนี้ดีกว่าหรือแบบนี้ดีกว่าแต่ว่านี่ก็คือการใช้งานแล้วก็อยู่ที่ดีไซน์ให้เข้ากับสลิปตัวนี้ด้วยอันนี้คือจานชิ้นเดียวเนาะใช่พี่โชคุณมีอะไรแนะนำเพิ่มไหมคะยังไม่เห็นคลิปเปอร์โนไดเลยเนาะตัว Analyze ปีนี้เรายังไม่ได้วางแต่ที่จริงสามารถสั่งได้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในแคตตาล็อกเพราะถ้ามีอะไรก็สั่งที่ N-Sport ได้เลยก็สามารถคอสตอมได้หมดได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพาเที่ยวในงานเนาะเดี๋ยวเราตามหาตัวพี่อัดกันเอาเราทิ้งเอาไว้แล้วก็คุยอยู่ตรงนี้เนาะเราพาไปเดินชมรอบบูธกันก่อนละกัน4-5 กิโลเมื่อกี้แอบเห็นพิตตี้ของโปรเจกต์นิวน่ารักมากเซ็กซี่สุดๆคนนี้เลยเซ็กซี่ไหมどこにあるんですか QR コード QR コードスキャン QR コードนี้ก็จะเป็นขายของที่ระลึกกระจุกกระจิบฝาครอบน้ำเบรกหมวกโปรเจกต์มิวอ๋อนี่กระเป๋าใส่ของอ๋ออันนี้ที่ใส่ทิชชู่เดี๋ยวซื้อให้ฝากนะวันก่อนมีแต่คนถามว่ามีหรือเปล่าเฮ้ยพวงกุญแจโปรเจกต์มิวน่ารักอ่ะใครอยากได้บ้างน่ารักอ่ะนี่มันน่ามีแบบแพ็คเขาก็เลยอย่างสวยเลยอ่ะเห็นแล้วไม่กล้าใช้อ่ะมีเสื้อเดินไปดูฝั่งนู้นไหมนี่มีน็อตโปรเจกต์มิวจะบอกให้ว่าที่ร้านเอ็นสปอร์ตก็มีอันนี้ 5,000 เยน 8,000 ที่เอ็นสปอร์ตมีครบแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่มีเนี่ยกำลังจะตามไปเร็วๆนี้อันนี้อะไรอ่ะอ๋อมีน็อตไทเทเนียมน้ำเหล็กปฏิกิริยานะคะเบเซอร์เอาแต่มอสติมีถุงมือด้วยแล้วใส่น้ำมันเครื่องนะคะอันนี้ชิมกันสั่นลงโปรเจกต์มิวมีแฟนได้ไปแล้วมาดูเลยที่นี่ขายกันเท่าไหร่ 4,000 เยนนะก็สติกเกอร์โปรเจกต์มิวหมอนน้องมิวจ้าวันนี้เราก็